วันนี้นะคะอยู่กับแอคกี้ค่ะใน Live Live Quiz Show Interactive Game Show นะคะที่เราจะมีรูปแบบเกมหลากหลายนะคะถ้าเปลี่ยนมาให้คุณเล่นได้สนุกกันแบบว่าหลายรสชาตินะคะแต่ที่สำคัญคือสะสมเงินได้ด้วยแจกเงินแจกเงินเปกันไปเลยนะคะวันนี้ค่ะใครอยู่กับเราบ้างก็เห็นแล้วแหละว่าอยู่กันแบบว่าหลากหลายพันคนแล้วนะคะก็ทายกันได้เรื่อยๆด้วยสวัสดีค่ะคุณแองเจลสวัสดีคุณเมนูอาหารเป็นชื่อเยอะมากทำให้เราหิวแล้วตอนนี้เริ่มตกบ่ายแล้วนะคะมีบางคนนะคะแอบเห็นแชทเข้ามานะคะตั้งแต่ที่เราเปิดมิวสิกวิดีโอเนาะเพลงอรุณเมื่อกี้ของโปเตโต้ไปนะคะแอบชมกันมาด้วยว่าเป็นเพลงดีอ่ะนะคะเพลงดีแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้ดีแค่เพลงเพราะว่าโปเตโต้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมพิเศษนะคะสำหรับซิงเกิลที่7จากอัลบั้มที่7อย่างอรุณเดี๋ยวในวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่31มีนาคมค่ะโปเตโต้จะมีlistening session ชุดที่7นะคะซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศที่วงบริโตเนี่ยก็จะแบบมาเล่นเพลงชิลๆนะนั่งเพลงในอัลบั้มชุดที่7กันนะคะอยากชวนให้ทุกคนไปเจอกับโปเตโต้กันสถานที่คือที่ลานล้อเล่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะคะเจอกัน6โมงเย็นหน่อยดีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้แฟนของนะคะบอกแล้วมันไม่ยากหรอกเพราะว่าทุกครั้งที่เราเอาเกมสนุกมาให้ลองเล่นกันมันก็ไม่เกินความสามารถของทุกคนอยู่แล้วนะคะสำหรับคราวนี้เนี่ยก็ต้องแอบบ้านนิดนึงว่าใครสายท็อปสายชิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะสบายกับเขาหน่อยแหละแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอพูดถึงเกมของเราในครั้งนี้ก่อนกันนะคะกับเกมถ่ายได้ให้เงินเนี่ยเราจะมีคำถามทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะซึ่งเราจะมีหัวใจให้คุณ2ดวงนะคะแล้วก็จะหัวใจเนี่ยจะใช้เป็นตัวช่วยนะคะได้แค่9ข้อแรกเท่านั้นว่าข้อที่10เนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือกันหน่อยนะคะวัดดวงวัดใจนะคะแล้วก็วัดว่าคุณเนี่ยตาละเอียดขนาดไหนเวลาที่คุณเดินเข้าไปช็อปกันนะคะก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าสำหรับการสะสมเงินรางวัลเนี่ยนะคะยอดเงินก็จะเข้าไปรวมที่แอนนาเหมือนเดิมด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับเกมในวันนี้เงินรางวัลของเรานั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันเลยค่ะมาแล้ว 5,000 บาทเลยเย้ตื่นเต้นกันไหมได้ลุ้น 5,000 บาทครั้งแรกช่วยกันน่าจะให้ไปเกมละ2ดวงหนึ่งดวงสองดวงก่อนเดี๋ยวเราจะพิจารณาก็เลยกันนะคะแต่บอกเลยว่าเกมนี้ไม่ยากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวให้ไปเตรียมความพร้อมหายใจลึกๆกันก่อนก็แล้วกันที่เราจะทายกันนะคะแน่นอนว่าเราก็จะมีสินค้าจาก 7-Eleven ค่ะมาให้ทายราคาซึ่งราคานะคะจะเป็นราคาประจำวันนี้วันที่29มีนาคม2019วันนี้เลยนะคะใครยืนเล่นอยู่หน้าเซเว่นเข้าไปเซเว่นได้เลยนะคะหรือใครเซเว่นอยู่ใต้หออะไรเงี้ยรีบวิ่งลงมาก็แล้วกันนะคะสำหรับเกมนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่า10ข้อนะคะ10ข้อ
ท่านั้นนะมาลองร่วมสนุกกันดีกว่านะคะรับรองว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะมาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าคำถามเนี่ยจะมีอะไรบ้างพร้อมกันหรือยังหลายๆคนบอกว่าเริ่มเถอะตื่นเต้นแล้วนะคะใครอยู่เซเว่นช่วยหน่อยเอาละค่ะมาเลยค่ะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะคำถามข้อที่หนึ่งเล่คูลิ่งเซนเซชันกลิ่นเมลอนบิงซูขนาด46กรัมราคาเท่าไหร่ทายกันมาค่ะ19บาท30บาทหรือว่า20บาทคือแบบต้องดูแอปไปด้วยแล้วก็อันตรายไม่เอาอ่ะ19 30หรือว่า20บาทนะคะลองตอบกันเข้ามาเลยไหนนี่20 20 30เดาเลยเดาก็ได้ไม่ได้นะเพราะวันนี้มันของเรานะแล้วแบบถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะใครเคยทานเลยแล้วก็คงจะลองดูเดาไปอีกไม่เคยเห็นซาเอามาให้ดูแล้วเป็นรูปแต่ว่าถ้าเกิดอยากเห็นของจริงตรงไป 7-Eleven นะคะเฉลยคำตอบไปดีกว่านะคะเท่าไหร่มาราคาอยู่ที่เลขค่ะนี่ยังไม่ทันบอกช้อยนะคะมีคนพิมพ์มาก่อนแล้ว49มีคนก๊อปปี้หรือเปล่านี่49ใช่หรอมั่นใจไหมคะมั่นใจไหมคนที่ตอบมา49บาทอ่ะบอกว่าคุณชัดบอกว่าเดินบองมาเช่49บาท แต่นะเขาไปดูในเซเว่นหรือยังว่า49บาทจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าใช่หรือเปล่านะคะ59บาท39บาทหรือว่า49บาทอย่าลืมนะเราเอาราคาวันนี้นะวันที่29มีนี้29มีนานะคะใช่หรือเปล่าใช่ไหมคำตอบขอดูหน่อยค่ะ Flip and Cheat This to This 49บาทจริงๆด้วยอันนี้เคยซื้อละนะคะตกรอบแล้วช่วยไม่เป็นไรค่ะก็ยังถือว่ามีน้ำใจช่วยเพื่อนต่อนะช่วยเพื่อนต่อเลยละกันคำถามข้อที่3คำถามข้อที่3คือแบรนด์เจนยูขนาด100มิลลิลิตรค่ะราคาเท่าไหร่ใช่มา42บาท49บาทหรือว่า59บาทค่ะบาท49บาทหรือ59บาทนะคะพร้อมตอบแล้วสาวกมาร่วมสนุกกันเยอะๆได้เลยนะคะตอนนี้ผ่านไป3ข้อละนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเงินรางวัลที่รอให้สะสมกันเนี่ยมีอยู่ 5,000 บาทเลยทีเดียวนะรีบเข้ามาตอบกันเลยค่ะไปเลย42บาท49ดูอยู่หรือเปล่ามีคนบอกรัก เอาละค่ะมาต่อกันเลยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่4อันนี้อร่อยแค่เห็นรูปก็กลิ่นมาละแซนด์วิชแฮมชีสขนาด80กรัมราคาอยู่ที่เท่าไหร่23บาท25บาทหรือว่า29บาท23บาท25บาทหรือว่า29บาทนะคะสำหรับแซนด์วิช
บอกเลยว่าเป็นอาหารนะคะที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในวันที่เร่งรีบนะคะสำหรับแซนด์วิชแฮมชีสแบบนี้นะคะเวลาที่อบไปเนี่ยนะคะแค่อบกลิ่นชีสมันก็ออกมาแล้วแล้วถ้ามันบีบออกมาชีสมันก็จะเยอะหิวแล้วอ่ะเราขออนุญาตเดินไปเจอมันข้างล่างเรากลับมาต่อได้ไหมเราวางเบรกโฆษณาเลยอย่างนั้นนะคะทายกันถูกหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ตอบเป็น25บาทกันหรอใช่ไม่ใช่อ่ะดูเฉลยค่ะแซนด์วิชแฮมชีสขนาด80กรัมราคา25บาทใช้เวลาทำรวมกันประมาณ5ปีนะก็จะผสมกันมาเป็นสีนี้โอเคค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับคำถามข้อต่อไปค่ะคำถามข้อที่5ค่ะแฮมโบโลน่าพิซขนาด120กรัมค่ะราคาเท่าไหร่อยู่ที่35บาทหรือบาททายกันเข้ามาได้เลยค่ะมีคนพลาดนี่โอ้คนตอบถูกเยอะนะเนี่ย38บาทมีถึง637คนเก่งมากแสดงว่าสายช็อปเซเว่นนี่อยู่กับเราเยอะใช่ไหมยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นวันของคุณก็ได้นะคะไปดูสินค้าข้อต่อไปเลยของ7-Eleven ค่ะอันนี้ก็อยากทานเขาถามข้อที่6นะเท่าแก่น้อยรสเผ็ดขนาด32กรัมราคาเท่าไหร่คะใครจะมา30บาท39บาทหรือว่า59บาทค่ะเขาจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่สาหร่ายเนี่ยออกมาหลายรสมากที่เราลองใช่ไหมเราทานสาหร่ายเยอะมากทานทุกวันเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะเข้าห้องน้ำเนี่ยออกมาเป็นสีเขียวเลยมันจะเป็นสีสาหร่ายอะไม่เราเชื่อว่าแบบว่าเวลาที่คนคือเขาชอบจัดโปรโมชั่นใช่ปะให้ได้ไปเจอศิลปินที่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ทานสาหร่ายกันวนไปสี่ช่วงนั้นก็จะแบบว่านะคะสีเขียวๆนิดนึง อ่ะทายถูกกันหรือเปล่า30 39 59บาทค่ะตอบว่าอะไรคือเท่าแก่น้อยรสเผ็ดขนาด32กรัมราคา39บาทค่ะ39บาทจริงๆนะคะอันนี้ตอบถูกเยอะ800กว่าคนเลยนะคะเจ๋งมากๆเลยตอนนี้เราถึงข้อ6แล้วนะเหลือแค่7 8 9 10เท่านั้นนะคะอ่ะพร้อมจะไปต่อหรือยังคะข้อที่7มาเลย Lucky 7ดูสิจะตอบกันถูกหรือเปล่าสมกันอยู่ค่ะ11บ้าง12บ้าง10บ้างแต่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นั้นไปดูเฉลยกันค่ะนมน้องพ่อรสช็อกโกแลตขนาด200มิลลิลิตรราคา12บาทว่านมเป็นถุงหรือเปล่าใช่เ
ียมนะคะแล้วก็เจาะหลอดลงไปแล้วก็ทานได้เลยนะคะอร่อยมากอร่อยมากต้องลองไปดื่มนมกันเยอะๆนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงต่อกันเลยละกันกับคำถามข้อต่อไปโอ้อันนี้ก็น่ารับประทานนะคะหลังจากที่เราทานชีสกันไปเมื่อตอนคำถามข้อก่อนๆแล้วเราก็มาถึงของหวานกันนะคะคำถามข้อที่8ค่ะไอศกรีมโอริโอราคาอยู่ที่เท่าไหร่10บาท25บาทหรือ30บาทค่ะคุณพารวยบอก30ชัวร์30บาท30แน่ๆเขาทำไมมั่นใจอะไรกันขนาดนั้นตัวเฮียบอกว่า25อาจจะเชื่อคุณตัวเฮียก็ตอบ25มานะคะเชื่อเพื่อนเพื่อเชื่อคุณลูกน้ำตอบ30มานะคะเชื่อตัวเองก็ลองจิ้มมาเลยนะคะ20 25หรือว่า30ค่ะโหไอศกรีมนะแน่นแบบครีมแน่นหวานฉ่ำตอนนี้อากาศยิ่งร้อนๆแบบนี้ยิ่งเหมาะมากๆเลยแล้วข้างในก็จะมีแบบโอรีโอเป็นขนมปังอยู่ข้างในอีกแบบเอาล่ะจบวันนี้ไปเซเว่นแน่นอนเราเจอกันเฉลยคำตอบเลยมาเฉลยคำตอบจ้าไอศกรีมโอริโอราคา30บาทค่ะคุณแบงค์รับประทานแล้วคุณแบงค์บอกอร่อยจริงๆนะคะอร่อยมากคุณกะเพราหมูกรอบบอกอร่อยมากนะคะอันนี้แบบว่าอะไรนะมีเดาแบบว่า20ค่ะตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันนายลองเดาดูอีกทีอ่ะเอ้ยหรือจะเป็น25นะเดี๋ยวนะราคาขายส่งก็มาแต่อันนี้เราเอาราคาเซเว่นนะขายส่งไม่เอานะวันนี้คือของวันนี้นะวันที่29นะคะจาก 7-Eleven นะคะราคาอื่นๆอันนี้อาจจะตอบคลาดเคลื่อนได้นะคะเฉลยมาค่ะข้อที่9แชมพูซันซิลขนาด70มิลลิลิตร10บาท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 ตอบถูกกันหรือเปล่า20บาทเอาละค่ะก็อะไรนะไม่ได้อยู่ในเซเว่นช่วยด้วยเพราะว่าข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมข้อนี้ไม่มีหัวใจให้ช่วยเราเนาะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่ติด800กว่าคนของเรานั้นจะไปถึงเส้นชัยได้แชร์เงิน 5,000 บาทกันหรือเปล่าข้อที่10มาเลยคำถามข้อที่10ค่ะโอนิกิริแซลมอนย่างเกลือขนาด100กรัมราคาเท่าไหร่คะ25บาท27บาทหรือว่า29บาทอีนะคะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คุกกี้อันนี้คือโอนิกิริแซลมอนย่างเกลือทำไมแบบเวลาเราพูดอะเหมือนเราได้กินอาหารตลอดเลยไม่รู้ดิเหมือนแบบพอพูดแล้วมันก็จะนึกถึงแซลมอนย่างเกลือแซลมอนเนี่ยแล้วเขาก็จะมีแบบน้ำมันใช่ไหมเพราะเขาไปย่างเกลือน้ำมันในแซลมอนมันก็จะหยดติ๋งออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอมันเป็นเกลือมันไลฟ์อินเทอร์แอคทีฟเกมโชว์แอปพลิเคชันใหม่ที่จะเสิร์ฟความสนุกส่งให้คุณบนหน้าจอมือถือเล่นง่ายได้เงินทุกวันรอดาวน์โหลดเร็วนี้เล่นง่ายได้เงินส่วนทุกวันส่วนเมล่าวันนี้ทั้งส่วนทั้งคิวเลยเนาะเอาละค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าในวัน
ังนะคะดีใจด้วยก็สมาคมจะไปเรื่อยๆนะคะกลับมาเล่นกันได้เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแหละค่อยๆสะสมกันไปนะคะเดี๋ยวก็เอาไปใช้จ่ายกันได้นะคะหรือว่าจะเอาไปจับจ่ายกันที่ 7-Eleven เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยคนแรกเลยเดี๋ยวจะลงไปก่อนเลยนะคะที่ทุกคนไปดาวน์โหลดกันไว้ว่าเดี๋ยวไลฟ์ของเราเนี่ยนะก็จะมีควิซโชว์ต่างๆนะคะให้คุณได้